แพทองทานฉลุยสภาโหวตเห็นชอบนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ข่าวด่วนวันที่16สิงหาคม2567 12:16 น.อิงแพทองทานฉลุยสภาโหวตเห็นชอบนั่งนายกรัฐมนตรีคนที่31เสียงเกินกึ่งหนึ่งหลังพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อชิงตำแหน่งเพียงคนเดียวเมื่อเวลา10:00 น.วันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดเฉพาะตัวจึงทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงโดยนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้รับรองด้วยการกดบัตรแสดงตนจำนวน291คนถือว่าครบเกิน50คนโดยไม่มีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งทำให้มีเพียงนางสาวแพทองทานเพียงคนเดียวในวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าจากนั้นเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเนื่องจากมีบุคคลเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการลงมติจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ที่มีอยู่493คนคือต้องมากกว่า248คนทั้งนี้จากการขานคะแนนผลปรากฏว่าเสียงเห็นชอบให้นางสาวแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในสภานั่นคือ248เสียงแล้วส่งผลให้นางสาวแพทองทานได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแพทองทานเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ป.ปิฎกเคียงข้างให้กำลังใจเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31เริ่มแล้วสภาโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31สรวงศ์ชงชื่อยิงแพทองทานแบบไร้คู่แข่งงวดที่แล้วก็ให้โชคก๊อฟเบญจพลงวดนี้เปิดเลขขันน้ำมนต์ครูบาดังบันเทิงวันที่16สิงหาคม2567 14:24 น.งวดที่แล้วก็ให้โชคก๊อฟเบญจพลแจกโชคอยู่บ่อยๆงวดนี้เปิดเลขขันน้ำมนต์ครูบาอริยชาติแฟนหวยเห็นเลขนอกจากตัวเองจะดวงเฮงถูกหวยแล้วยังให้โชคแฟนๆด้วยล่าสุดแฟนๆก็ขอบคุณก๊อฟเบญจพลให้โชคแฟนหวยอยู่เรื่อยๆงวดที่แล้วก็มีคนได้โชคไปอ่านข่าวปราบความจนเป็ดเชิญยิ้มกราบพญาหนุมานมหาปราบจับเลขเด็ดเผยเลข2ตัวที่ชอบจริงๆอ่านข่าวหนึ่งในนี้มีราศีคนถูกรางวัลที่1เปิด4ราศีมีเกณฑ์รับโชคใหญ่แต่ต้องแลกกับอะไรล่าสุดหวยงวดนี้วันที่16สิงหาคม2567ก๊อฟเบญจพลโพสต์ภาพครูบาอริยชาติพร้อมขันน้ำมนต์มาแจกโชคแฟนๆพร้อมแคปชั่นว่าสาธุครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูบาอริยชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดแสงแก้วโพธิญาณเลขน้ำมนต์อยู่รูปถัดไปนะครับปล.ถ้าใครมีโชคงวดนี้อย่าลืมไปร่วมทำบุญสร้างวิหารใหม่แทนวิหารเก่าที่ถูกไฟไหม้ไปด้วยนะครับแอดปุยโคชพานโดยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สาธุกันรัวๆขณะที่คนตาดีก็ตีเลขเด็ดอาทิ250ค่ะจุลภาคคราวที่แล้วก็ดูไม่ออกว่า41คราวนี้บอกหน่อยเถอะค่ะเลขอะไรใครเห็นตัวอะไรบ้างคะเป็นต้น
พรรคประชาชนย้ำมติโหวตไม่เห็นชอบอิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อไร้งูเห่าแน่การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:55 น.ณัฐพงษ์ย้ำมติพรรคประชาชนโหวตไม่เห็นชอบอิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ให้กำลังใจรอดูพิสูจน์ความสามารถ3ปียินดีหนุนหากแก้รัฐธรรมนูญร่วมกันมั่นใจไร้งูเห่าโหวตแตกแถวเมื่อเวลา 9:19 น.วันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีว่าตนคิดว่าการโหวตหรือการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อเห็นชอบบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลจากที่ได้ติดตามข่าวสารทราบว่าตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลมีความพร้อมแล้วที่จะเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานและวันนี้ในการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเราจะใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายสอบถามเรื่องความเหมาะสมและแนวทางว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศต่อจากนี้กันอย่างไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าสาระหลักต่อจากนี้คือการทำงานร่วมกันใน3ปีต่อจากนี้จะเห็นได้ชัดว่ากฎกติกาหลายอย่างในบ้านเราทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคและการถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรณีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนายสมัครสุนทรเวชเคยโยนถอดถอนออกจากตำแหน่งรวมถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมืองที่มีการประหารชีวิตทางการเมืองซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นโจทย์ร่วมกันส่วนของการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นเราจะโหวตอย่างไรมติที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเราจะยืนยันในจุดเดิมในการแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างนายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าย้ำว่าเรายืนยันหลักการเดิมในการโหวตนายเศรษฐาเมื่อปีที่แล้วคือการลงมติไม่เห็นชอบและย้ำชัดว่าในวันนี้คำว่าไม่เห็นชอบของเราไม่ได้เห็นชอบในแง่ที่ว่าคนใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ใจความสำคัญต่อจากนี้คือการกอบกู้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเป็นตัวแทนของประชาชนให้อำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของประชาชนเมื่อถามต่อว่าส.แพทองทานควรจะมาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดที่ส.แพทองทานไม่ได้เป็นส.ส.ซึ่งขึ้นอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งตนเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนสมาชิกที่เป็นตัวแทนเสนอชื่อให้เหตุและผลในที่ประชุมได้ดีเพียงพอและเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามถือเป็นโอกาสดีที่จะต้องมีการให้เหตุและผลอย่างดีเพียงพอโดยตนจะอภิปรายสอบถามเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องของคุณสมบัติอย่างเดียวแต่วาระ3ปีต่อจากนี้การทำงานร่วมกันเพื่อกอบกู้อำนาจนิติบัญญัติอยากถามตรงๆเหมือนกันว่าพรรคร่วมรัฐบาลขนาดนี้เราเห็นด้วยว่าอยากให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาทำงานอย่างไร้รอยต่อเราอยากสอบถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่หากเราจะเชิญชวนมาทำงานร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆให้จัดวางตำแหน่งให้อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและผมในฐานะหัวหน้าพรรคจะเป็นผู้อภิปรายด้วยส่วนคนอื่นๆจะไปดูหน้างานอีกทีนายณัฐพงษ์กล่าวนายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าวาระวันนี้เรื่องหลักไม่ใช่การอภิปรายในเรื่องนโยบายแต่ถ้าวันนี้ผ่านพ้นไปและได้นายกรัฐมนตรีแล้วอีกหลายเวทีเราก็จะมีการอภิปรายทุกรูปแบบในฐานะฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบ
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคร่วมรัฐบาลย้ำจุดยืนว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่เสนอแก้ไขมาตรา112นายณัฐพงษ์กล่าวว่าก็เป็นเงื่อนไขเดิมตนเคารพในความเห็นย้ำว่าเราแสวงหาจุดเด่นและสงวนจุดต่างเมื่อถามอีกว่ามองบทบาทน.ส.แพทองธารที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าขอให้กำลังใจหากวันนี้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบก็หวังว่าจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เมื่อถามย้ำว่าที่ถูกมองว่าส.แพทองธารเป็นลูกของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีข้อหาเรื่องนายกรัฐมนตรีตัวจริงหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตนไม่สามารถให้ความเห็นได้แต่เชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะกลั่นกรองมาอย่างดีส่วนเรื่องอายุที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและใกล้เคียงกับตนนั้นมองว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสิ่งสำคัญคือคุณสมบัติซึ่งหวังว่า3ปีต่อจากนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่วันนี้อาจจะเร็วไปที่จะวิพากษ์วิจารณ์เมื่อถามว่ามองว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะครบวาระ3ปีหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าคิดว่าเป็นไปได้สูงที่จะอยู่ครบ3ปีในขณะที่พรรคประชาชนเองก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ตลอด3ปีส่วนปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องหารือกันแต่ปัจจัยเสี่ยงที่น่ากลัวคือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารถูกกินขอบเขตอำนาจตุลาการและองค์กรอิสระซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกร่วมกันทั้งนี้ยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่ห่วงเรื่องงูเห่าเพราะ143ส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็ย้ายมาพรรคประชาชนครบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายภายหลังให้สัมภาษณ์มีประชาชนจำนวนหนึ่งนำดอกกุหลาบสีส้มมามอบให้กับหัวหน้าพรรคประชาชนถึงหน้าโถงอาคารรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจในการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ด้วย